อยู่ที่เรื่องของตํารวจนะคะแต่ว่าท่านนี้นะคะคนก็จับตากันอยู่ว่าตกลงแล้วทางออกจะเป็นยังไงบ้างนะคะที่สุดแล้วค่ะกพคตอรอนะคะชี้คําสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการชอบด้วยกฎหมายค่ะส่วนบิ๊กโจ๊กบอกว่ายังไม่ได้รับคําวินิจฉยัยแต่ถ้าหากผลเป็นลบนะคะก็เตรียมเดินหน้าร้องศาลปกครองใน90วันขณะเดียวกันก็มีกระแสะข่าวลือนะคะว่าปปอง,อง,องมีคําสั่งยึดทรัพย์บิ๊กโจ๊กไปด้วยค่ะ ดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันก่อนนะคะทางคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมขร้าราชการตำรวจนะคะหรือว่ากพคออตอรอเขาได้พิจารณาคําร้องอุทธรคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของพลตํำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติโดยล่าสุดวันนี้ค่ะนายทวัชชัยไทยเขียวหนึ่งในคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมขร้าราชการตำรวจ ในฐานะรองโฆษกกพคตอรอนะคะก็ได้โพสต์ข้อความในเฟ e บุ๊กเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทรเรื่องนี้ค่ะว่า คณะกรรมการกพคตรได้ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคดีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะคะโดยได้ส่งคำวินิจฉัยไปให้ผู้อุทธรและคู่กรณีทราบซึ่งปรากฏหลักฐานว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้รับคำวินิจฉัยแล้วว่าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ลงวันที่18เมษาย,ยนปี67เป็นคำสั่งที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายและกฎกตรกำหนดค่ะ เป็นการใช้ดุลยพินิษที่เหมาะสมจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายวินิจฉัยยกอุทธรณ์และยกคำขอกำหนดวิธีการชั่วคราวของผู้อุทธรณ์ซึ่งถ้าหากว่าผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของกพคตรก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดนะคะดวยวิธีการยื่นฟ้องต่อพนักงาน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือว่ายื่นฟ้องโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในเวลา90วันนับแต่วันที่ทราบหรือว่าออถือว่าทราบคำวินิจฉัยนี้ด้วยนะคะ ทีนี้บิ๊กโจ๊กว่ายังไงวันนี้นักข่าวไปถามท่านก็บอกว่าท่านยังไม่ทราบนะว่าผลออกมาเป็นแบบไหนคือต้องเข้าใจก่อนว่าในตามหลักการกระบวนการมันอาจจะยังไม่ถึงมั้งนะมั้งนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าที่เราทราบกันเนี่ยคือมาจาก a c e b o o k ไงนะคะที่มีการโพสต์ของทางรองโฆษกกพภคตรบิ๊กโจ๊กบอกว่าผลวินิจฉัยยังไม่ได้เลยอยู่ระหว่างการรอแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยกพคตรมีการประชุมลับจนถึงเกือบเที่ยงคืนก็ยืนยันนะคะว่าถ้าหากผลออกมาเป็นลบหรือคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนช่อง อบด้วยกฎหมายก็จะยื่นสารปกครองสูงสุดต่อภายใน90วันค่ะทีนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสราวุฒิการพาณิชย์ในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงกร,รณีของบิ๊กโจ๊กกับพวกรวม5คนที่ผิดวินัยร้ายแรงนะคะท่านยืนยันนะคะคุณผู้ชมว่าตอนนี้คณะกรรมการยังไม่มีการเรียกบิ๊กโจ๊กและพวกมารับทราบข้อกล่าวหาตามความผิดวินัยร้ายแรงในสัปดาห์หน้าอย่างที่มีข่าวค่ะ คือยังไม่มีเรื่องนี้ออกมานะคุณผู้ชมนะเพราะมันมีเพียงแค่มติองค์ประกอบคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตํารวจเท่านั้นที่มีคําสั่งชอบแล้วให้ออกจากราชการและยกอุทธรส่วนกระบวนการสอบสวนก็ว่ากันไปตามคันลองค่ะอยู่ระหว่างการสอบปากคําพยานกรรมการผู้กล่าวหามีพยานเนี่ยหลายปากก็ต้องทําด้วยความรอบคอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายภายใต้ระเบียบกฎหมายเป็นหลักเช่นเดียวกับบิ๊กโจ๊กที่ยังสอบไม่เสร็จนะคะ นอกจากนี้วันนี้โอ้โหข่าวมาแบบกระชอนคุณผู้ชมค่ะว่าปปงมีคำสั่งยึดทรัพย์บิ๊กโจ๊กแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กถูกร้องเรียนว่ามีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ BNK Master แต่ยังไม่มีคํายืนยันที่ชัดเจนจากคนที่รับผิดชอบตรงนี้โดยตรงเป็นแค่ข่าวลือก่อนตอนนี้นะคะ,ะทีนี้นะคะคุณผู้ชมคะ ทางปปงอเองนะคะก็ถแถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมที่ดําเนินการกับทรัพย์คดีกับทรัพย์สินคดีของนายนัทวัฒน์พิมพ์สวัสดิ์กับพวกอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมนะคะในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ความผิดฐานฟอกเงินก็มีการเอาผิดกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ w w w ร์ไวเว็บเฟล a กรอยัลดอทคอมนะคะ ับอีกชื่อหนึ่งก็คือชื่อเหมือนกันเลยคุณผู้ชมแต่ว่าเ e t นะคะซึ่งทางคณะกรรมการธุรกรรมที่เคยมีคําสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราวแล้วสองครั้งมากกว่า250รายการมูลค่ากว่า109ล้านบาทวันนี้ค่ะที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมมีมติเอกฉันแล้วนะคะว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการนําเงินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานไปชําระเบีย้ยประกันบางส่วนตามสัญญาประกันชีวิตของพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานและภริยา ต่อมาผู้ประกันได้เวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตดังนั้นจึงถือว่าเงินที่ได้จากการเวนคืนกรมธรรม์ดังกล่าวในบางส่วนนั้นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดค่ะเพราะฉะนั้นค่ะได้ให้อายัดเงินในบัญชีเงินฝากของพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานและภริยารวมทั้งหมด3รายการรวมมูลค่าแล้วประมาณ480,000บาทเอาไว้ชั่วคราวนะฮะอันนี้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา48ตาม เอ,อ่อกฎหมายฟอกเงินนะคะปี4-2นะคะคุณผู้ชม